วันนี้ทางด้านของเหล่าทนายดังได้รวมตัวกันพาผู้เสียหายเกือบ100รายที่เป็นเหยื่อของ The Icon Group และยังมีการแชร์เบื้องหลังของธุรกิจมีการติดสินบนเจ้าพนักงานของบุคคลที่เป็นเจ้าของ The Icon Group มหากาพย์ The Icon Group ยังร้อนระอุเป็นไฟเนื่องจากยังมีผู้เสียหายหลายรายที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากที่ทางนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลได้ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวานที่ผ่านมาเปิดเผยต่อหน้าประชาชนยินดีจะเยียวยาผู้เสียหายแต่ก็ไม่ไหวเหล่าทนายคนดังรวมตัวกันพาผู้เสียหายจากการกระทำของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน100รายเข้าแจ้งความดำเนินคดีเหล่าบอสทุกคนในความผิดตามพรก.การกู้เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานฟอกเงินที่นำโดยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนายมนชัยจงไกรรัตน์กุลหรือทนายแก้วนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมนายเกิดพลแก้วเกิดหรือทนายเกิดพลนายรัชพลศิริสาครหรือทนายรัชพลพร้อมด้วยนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาพร้อมกับนายรณรงค์แก้วเพชรหรือทนายรณรงค์ประธานเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดทนายตั้มเปิดเผยว่าทีมทนายได้มีการรวมตัวกันอาสาช่วยเหลือประชาชนโดยในวันนี้ได้พาผู้เสียหายจำนวน100รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยวันนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำโดยให้ทนายแต่ละคนดูแลผู้เสียหายประมาณ10กว่าคนดูแลตั้งแต่วันแจ้งความจนกว่าคดีจะไปถึงศาลหรือได้รับเงินเยียวยาคืนเจตนาที่มาในวันนี้ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจึงมีการปรึกษากับกลุ่มทนายเพราะเกรงว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินทำให้ผู้เสียหายจะไม่ได้รับเงินคืนนอกจากนี้เมื่อวานตนได้ดูรายการโหนกระแสที่ทางบอสพอลได้ร้องไห้เหมือนเรียกดราม่าแต่เมื่อไปดูอีกรายการหนึ่งของเดอะสแตนดาร์ดก็ยังไม่ได้มีการรับผิดชอบและยังแสดงถึงลักษณะการต่อสู้คดีของบอสพอลที่พยายามจะโยนคดีต่างๆให้กับทางแม่ข่ายฉะนั้นหากแม่ข่ายคิดว่าจะเดือดร้อนให้รีบออกมาบอกข้อมูลกับตำรวจไม่เช่นนั้นพวกแม่ข่ายจะกลายเป็นแพะเหมือนสโลแกนของเขาที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะจะนำมาเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดนายเอกภพกล่าวว่าตนนำบุคคลที่เคยทำงานเบื้องหลังให้กับบริษัทไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยากให้ทำเรื่องนี้ให้ปรากฏชัดเจนเพราะมองว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามระดับไหนก็ตามที่ไปรับเงินในส่วนนี้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถือว่าใช้ไม่ได้ถ้าวันนี้ยังมีใครโทรศัพท์มาหาตนเพื่อให้ไม่พูดถึงใครตนจะเอ่ยชื่อทันทีและอยากฝากไปถึงแม่ข่ายและบอส3คนที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญในเรื่องนี้และอยากฝากไปถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาลทั้งรัฐบาลชุดก่อนและรัฐบาลชุดปัจจุบันให้หยุดการกระทำที่เรียกรับผลประโยชน์และไม่ต้องให้หน้าเสือไปติดต่อขอเคลียร์ปัญหาต่างๆแทนและฝากไปถึงผู้ใหญ่ในสคบด้วยหากเปิดเผยขึ้นมาจะหน้างายกันทั้งหมดและฝากบอกไปยังตำรวจบางหน่วยงานที่รับเครื่องเส้นให้หยุดการกระทำเสียเข้าใจว่าวันนี้เทวดาเก่งมีความสามารถในการเคลียร์ปัญหาได้ซึ่งบอกได้เพียงว่าเป็นเทวดาผู้ชายและก่อนหน้านี้มีการให้รัฐมนตรีคนนึงเป็นหน้าเสือคอยคุยเรื่องนี้ทั้งนี้มีบางคนในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทราบว่าเทวดาที่อยู่ในคลิปเสียงดังกล่าวคือใครต่อมาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนในคดีของบริษัท The Icon Group ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจทั้งการสอบสวนและการตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆโดยบอสพาวและบอสดาราถูกสอบในฐานะผู้ต้องหาแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมที่สุดแต่มั่นใจว่าจะสามารถแจ้งข้อหาได้ทันในเดือนนี้เบื้องต้นพบเข้าข่ายความผิดตลาดขายตรงพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและฉ้อโกงประชาชนวันแรกเนี่ยทางท่านรองโฆษกสตช.เนี่ยบอกว่าจะมีการออกหมายจับภายใน 4-8 ชั่วโมงแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ออกหมายจับแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนก็สงสัยนะครับว่าตกลงจะดำเนินการอะไรยังไงกันแน่นะครับถูกต้องครับถ้าเกิดออกหมายจับก็ไปไม่ต้องประกันตัวในชั้นโรงพักแล้วก็ไปที่ศาลได้เลย
มีคำกรณีแม่ขายที่สงสัยว่าตัวเองอาจจะต้องอะไรที่จะทำให้เขาพ้นจากเป็นผู้ต้องหาได้ก็จริงๆแล้วแม่ขายเนี่ยควรจะแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนนะครับออกมาเนี่ยมีการไปแจ้งความกับตัวหัวกว่าเขานะครับไม่ว่าจะเป็นบอสต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้บอกว่าเฮ้ยตัวเองก็ไม่รู้เรื่องหรืออะไรนะครับแต่การชักชวนเชิญชวนในลักษณะรูปแบบของบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ผิดอยู่แล้วทั้งแม่ขายด้วยนะผมต้องบอกงี้แต่ถ้าว่าออกมาเนี่ยโทษมันหนักมันจะได้เป็นเบานะครับ